แม่ค้าชื่อหยังชื่อฟ้าฟ้าตลอดบ่ฟ้าผ่านโดยสบายดีขายหยังวันนี้นะเออขายแมงแคชื่อนิดอืมเรียนอยู่สันไหนเหรอออกแล้วออกมาดำหน้าบ่ออกมาแบบมีไข้แล้วก็องกินของซ้ายปากกระป๋องกระป๋องอันนี้เปิดเบิ้งได้ไหมขอบใจคนเยอะขอบใจได้ร้านเออล่ะชื่อพลอยน้องพลอยเฮานะครับผมเห็นบาปเรานั่งเฝ้าอยู่พอดีเหรอเรือมือปลาซอยนั่นสิโลจากไหนเนี่ยอ่ะเป็นบาปลาวพี่น้องเอ้ยสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมกลับมากับน้องฝนเฮานะครับผมสบายดีมื้อนี้น้องฝนนะครับผมกับบ่าวเดชสิมาซื้อเครื่องซื้อของนะครับของฝากของตอนเนาะให้น้องถ่านะครับผมดูกำพร้าที่เฮาไปเห็นอยู่ตลาดนัดไทยลาวทาสพนมนั่นแหละครับผมมื้อนี้สิแวะหาเพิ่นล่ะก็ซื้อเครื่องซื้อของให้เพิ่นของอยู่ของกินของใช้เนาะน้องฝนเนาะมาแวะอยู่โลตัสทาสพนมเนาะมื้อนี้เนาะมื้อนี้เขาสิเข้าไปเบิ่งเข้าไปเลือกเบิ่งเนาะไปลองรถนะโลตัสทาสพนมครับผมมันเปิดทุกวันเด้อพี่น้องเด้อเขาสิซื้อของอยู่ของกินพวกมาหมาปลากระป๋องเนาะผงสลดหรือว่าสบู่ประเภทของใช้ของกินนี่แหละครับผมของใช้ประจำวันเฮานะครับผมอันนี้เป็นห้างอยู่ในประเทศไทยนะครับผมตลาดนัดไทยลาวนี่อยู่ทาสพนมนะครับอยู่ประเทศไทยเพื่อนมาขายเครื่องขายของอยู่หั่นเสียวไปให้เพื่อนนะครับผมช่วยเหลือนี่นะช่วยเหลือเพื่อนนะครับอีเดซอยนี่มาเออซื้อมาหมานี่ให้ลาวน้องฝนเออมาหมาแล้วแล้วก็ได้สองอย่างเลยเด้อพี่น้องเด้อหาน้ำป่ากับสุรสน้ำป่าผงสุรสอยู่ลาวบริเวณผงสุรสหลายแปลงนัวได้พี่น้องเอ้ยปลากระป๋องสำคัญอยู่นี่นะปลากระป๋องเซฟได้กินกับข้าวสาเมคั่วเซฟไปเอาร่วมกันหลายๆอย่างพี่น้องเอ้ยใครมีเงินหรือว่าพอมีกำลังแรงใจนะครับผมส่งมาเป็นกำลังใจลูกกำพร้าเพื่อนเด้อเพื่อนสู้ชีวิตนะครับผมพาบ่าวเดชไปเบิ่งวิถีชีวิตหรือว่าพาพี่น้องชมนะครับผมเพื่อนดุเพื่อนมั่นได้พี่น้องเอ้ยขยันนะครับผมเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนนะครับผมเพราะว่าเพื่อนยังหนุ่ม17-18ปีเองนะครับผมอายุเพื่อนก็ยังน้อยอยู่เนาะแต่สู้ชีวิตดีแป้งนัวขาดบ่ได้เด้อแป้งนัวนี่ล่ะบ่ได้อันนี้เม็ดใหญ่เนาะแป้งนัวขาดบ่ได้อยู่ลาวเลยเพิ่นมักเลยกินแป้งนัวครับผมฮะ4อย่างแล้วน้ำปลาที่ประรดนี่แหละหรือว่าเพิ่นกินนั้นบ่อยู่ลาวเพิ่นกินจับปลาหมึกบ่ที่ประรดก็มีบ่อยู่ลาวนี่มันมักจับปลาหมึกเด้ปลาน้ำปลาได้ละมี5อย่างเนาะไปน้ำมันพืชเอาแล้วบอกให้น้องเอาแล้วเนาะเอาแล้วคนละอันแล้วก็แฮมเพิร์ดเอาอยู่บ่ซื้อไม่รู้เอาหยอกเด้อพี่น้องเด้อขนมนี่เอาอะไรไม่เลือกเอาอะไรไม่ขนมมื้อ69บาทมื้อหน้าค่อยซื้ออันนี้แหละนี่หลุดไปลืมนิสัยก็บ่รู้ซื้อขนมให้เพิ่นนําเด้อพี่น้องเด้อจักอย่างนึงเนาะอันนี้72บ่จะเอาแบบนี้ก็ได้พอดีใช่โอ้ไปเอาได้ละ1อย่างหลายอย่างซื้อไข่ไปซื้อไข่ถือมือได้บ่ได้
ซื้อไข่ให้เพื่อนก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้ต้มไว้ทอดเนาะสำคัญนี่คือไข่นี่แหละไข่มาม่านะครับผมอาหารประทังชีวิตนะครับผมพ่ออยู่ได้อยู่ได้กินทอดไข่เนาะตื่นมาก็ต้มไข่มันบ่ได้ยากเลยน้องฝนเด้อเอาซื้อไข่ให้เพิ่นแน่ก็ดีได้หลายอย่างแล้วพี่น้องเอ้ยช่วยเหลือน้องเพิ่นนะครับผมขาใกล้เด้บ่บ่ซื้อสบู่ให้เพิ่นนําเด้อพี่น้องเด้อสบู่หน้าสายโฟเทคเนาะไฟอย่ากระพริบหน่อยหนึ่งเนาะสบู่อาบบาดีนะนกแก้วยูลาเพิ่นมักใส่นกแก้วนะครับผมไปซื้อกระเป๋าใส่ของใส่เครื่องให้เพื่อนนำเนาะทุกคนไปใส่เสื้อผ้าก็ได้ได้แล้วเนาะเครื่องของนะครับผมเอาขึ้นรถเดี๋ยวสิไปแวะตลาดนัดไทยลาวท่าพนมนะครับผมของสายของซอยนะครับผมให้น้องลงเพิ่นนะครับพี่น้องน้องฝนเพิ่นซื้อให้ซื้อไข่ไปทอดเนาะไปต้มเนาะเอาตอนนี้เราจะไปตลาดนัดไทยลาวท่าพนมเลยนะพี่น้องเด้อตัดไปผาไปพุ่นเลยเด้ออันนี้ที่เข้าไปมอบให้เพื่อนเด้อพี่น้องเด้อตลาดนัดไทยลาวท่าพนมนะครับผมเปิดทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับผมวันนี้เป็นวันพฤหัสเด้อพี่น้องเด้อคนก็หลายคึกคักคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนเอาเครื่องเอาของมาขายเลยน้องฝนคึกคักคือเก่าวันจันทร์กับวันแมนพฤหัสฮอดแล้วมองเพิ่นอยู่เด้อพี่น้องเด้อโอ้เห็นน้องถาสบายดีน้องถาสบายดีท่านผู้ชมเด้อเนาะมื้อนี้เพิ่นสิมาช่วยเหลือดิเอาเครื่องเอาของมาให้นะครับผมเดี๋ยวฝนเพิ่นมอบให้เลยบ่มอบไปเลยเอ้าวีไข่แล้วก็ของกินของซ้ายปลากระป๋องกระป๋องมองอันแหละอันนี้เปิดเบิ่งได้ไหมให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะอันนี้ของกินของซ้ายขนมก็มีได้ไหมเอ้ยช่วยเหลือกันเนาะเงินเดี๋ยวให้เพิ่นได้ไหมเอาเงินให้700,000บ่ต้องเว้าเงินเงินบ่ขอบใจเพิ่นเด้อยู่ดีไม่แห้งครับผมตั้งใจเป็นคนดีเนาะเอ้ยฝนเพิ่นบ่มีหยังมาขายบอกมาดิมีแต่พักสังเองเนาะถูกหลายอยู่เอาไว้ขายซะมื้อหน้าพาค่อยไปหาอีกเด้อพักสังเองเด้อเพราะบ่ม่วนบ้านเจ้าเดี๋ยวลูกสิไปแม่เด้อฮะเด้อพี่น้องเพิ่นมาเด้อสบายดีแม่อยู่บ้านสะดือหมดบ่ดิเดี๋ยวค่อยสิไปลิ้นน้ำสิเมื่อยอยู่มื้อเก็บผ้าจะแก้ไปผ้าไปเบิ่งพงที่มาข้อช่วยอยู่บ้านเท่าไหร่ฮะเอามามามาไปเอาใส่ถุงใส่ถุงสบายดีพ่อมื้อนี้หมอลำบ่ขึ้นบ่มื้อนี้นะหรือว่าบ่ได้เป๊กบ่ได้หยังบ่มื้อนี้อยู่พ่อลำบ่ขึ้นแล้วมื้อนี้เอามามามาซื้อสร้อยนะ20บาทฮะค่อยบ่กินจะเครื่องในมะขามน้องฝนอะไรลาวมีเงินซื้อซอยพี่น้องสปป.ลาวครับผมอยู่บ้านสะดือเมืองหนองบกเนาะ
แข่งข้ามม่วนนะครับผมพี่น้องในมะขามก็ยังเอามาโมมีแนวขายมีอย่างก็เอามาเนาะเอ้ยแน่ช่วยเหลือกันอันนี้พี่น้องบัสสะดือมดเนาะแม่นที่เบาเดชไปท่ายทำนะครับผมไปท่ายให้เบิ่งเลยล่ะครับผมครับก็เมื่อเนี่ยเจ้าไปเมื่อหมดหน้าเมื่อรอบนึงเมื่อเธอหนึ่งแล้วเมื่อจองเมื่อเนาะเมื่อจะไปด้านหอยไปก้านหอยกับหาน้องไหมก้านกระปูบ้านนี่ไปก้านกระปูก็ไปเมื่อไหร่เมื่อไปก้านกระปูด้วยอันเรือแต่ไปยัดไปเก็บเฮ็ดละงูเฮ็ดละงูแล้วก็พาไปได้ดอกนึงดอกบักใหญ่ผมคัดเนาะ3โคกได้ดอกเดียวมันยังออกบ่หลายมันออกหลายพื้นกันค่ะน้องมีฝากไปนะยอนลูกกันยอบ่ได้ยออยู่น้องฮีนี่แม่น้องฮีพักเรนูไปนี่แหละกระติดไปตลอดบ่ได้หนูไปยังไปขอข้าวลูกยังน้อยนะเด้บ่เห็นนาแท้งลูกตะกี้นั่นบ่บาดนี้เห็นนาแท้งเราไปแล้วไปดำนารับจ้างบัดนี้บัดนี้มันไปบ่ได้แล้วคนบ่อยไปแล้วก็เลยย้าลูกสมัยตะกี้ไปขอข้าวเนาะเออไปขอข้าวว่าทางถึงไปเห็นนาแท้งบัดนี้ได้เห็นนาแท้งแล้วก็ย้าแล้วบัดนี้ไปรับจ้างดำไม้ดำนาน้ําเพิ่นไปยากได้ตะกี้สบายเคยไปแถวบ้านไหนเจอดำนาเด้อเด้อสิว่านางย่อนางงามบ้านลาดบ้านช่องเนาะบ้านลาดบ้านช่องบ้านนางงามอะไรบ้านเบาดีค่ะบ้านนางงามนางย่อไปนอนในวัดเพิ่นนางงามนั่นนางย่อใหญ่นางย่อน้อยไปเบิดดูน้องอีน้องย่าเอาไปเบิดเออเราฮู้จักเนาะฮู้จักเบิดทั้งพุ่นนั่นท่านบ่าวว่าว่าชื่อบ้านน่ะโพนท่านวัดดงดอกไม้โพนท่านนั่งเผือนั่นแหละจำที่จำปาดกับยายทองนั่นเราฮู้จักอันหกบ่ฮอดคนยวนทั้งพี่เนาะบ้านน่ะนะซื้อบ้านหายเบิดมันนั่งเลิศนั่งเลิศหมู่นั้นไปเบิดเลยลูกเอ้ยหาดำเออหาดำหน้าทั้งเสื้อก็ดีป่าอย่าเปลี่ยนว่าทั้งคนนี้เปลี่ยนซื้อแล้วแหละเปลี่ยนนี่ยังนี่แล้วเสียงมันตั้งเก่าโทรศัพท์เราไม่เอาอย่างมาขายเอารถแล้วจะเอาอย่างมาขายกระปูหมดเลยเอามาหน่อยพูดตอนค่อยไปการทั้งคนมาหลายเนี่ยร้ายอยู่เป็นคนหน้าบ่ร้ายเออเห็นให้มันด่างร้ายเนาะหอยก็หลายไอ้เว้ยก็มาช่องบ้านเตรียมหมูเนาะกระจกกระแทกไปไม่ได้ครับโอ้ไปไก่เนาะโอ้มึงจะไปได้ดูตะกี้กันไปทั้งหลายมันคือเดี๋ยวบ้านพุ่นด้านนั้นก็ที่ได้ฉันไปหักที่เอาตายแล้วมาขอบุญตาตาตายบ้านไม่ได้จ่ายได้เงินขึ้นรถน่ะเออเอากับมึงเป็นงานน่ะขึ้นรถน่ะขึ้นรถเดี๋ยวก็บ่ได้ข่าวแค่นี้ตั้งแต่มึงมันใจมึงมันก็ให้ขึ้นรถนี้เออค่อยก็ค่อยจำความได้อยู่ตอนยังน้อยยังน้อยเห็นข้าเจ้าไปหาข้าวมันได้เกิดหรอแม่นทำลูกใจหลากันยังได้เจ้าหกเจ็ดนี่แหละซื้ออยู่เพิ่นอันเอาอันหาบมาขอข้าวนะเอาลูกใจไปนะไปนี่จะไปนะตายจ้าเด็กน้อยนี่ก็ไปมืดเนาะเรียกหลานเอาไปมืดพอเห็นไม่ได้จะได้เป็นน้องหรือจะกี่คนเดี๋ยวนี้เลยได้กินแล้วเนาะได้เห็ดนาแซงนะเนี่ยแล้วก็บ่ได้ไปแล้วบาดแล้วก็กล้ากระจ้างบาดกินจ้องเกลือเนาะนาแซงทั้งนาปีนาแซงเนาะแม่เนาะต้องไปจ้างตัวแล้วก็ตัวแล้วลงมาก็อย่างนี้เลยว่าอยากกินทางสะดวกสบายทางบ้านนี่แม่หันขี่ไว้บ่ได้บ่ตอนลูกออกมาน่ะไปบ้านน้องฐานบ้านสะดือกันแหละไปเข้าทางใดนี่แหละบ่มันสิอ้อมทางหยังบัดนี้รถ
ขาเมื่อรถเพิ่นบอกให้ออกมาทางนึงรถมาซดข้างวัดหั่นน่ะทางสบายๆนั่นแหละเออมาทางนั้นแหละเนาะอันนั้นเขาจึงค่อยเข้าไปทางคูรถเข้าไปเข้าไปผ่านตั้งหลายบ้านจังไปฮอดบ้านนั้นสะดือเพิ่นบ้านเด็กลีนะบ้างคงระวังหน่อยผ่านเพิ่นสิฮอดบ้านเฮาเออนั่นแหละบ้านกระมวลกระอ้อมบัดนี้ฮู้จักทางแล้วบัดนี้นะพูดกี่ล้อนะแม่เนาะอย่าพูดว่าโอ้ยได้บัดนี้อย่าพูดกี่ล้อวันไหนกี่ล้อเดือน12เออยาม12แล้วพูดกี่ล้อเดี๋ยวเข้าบ่ดีน้ําล้อมันคือกันดอกหลายแท้เนาะตายแล้วก็300เนาะอืมแล้วก็มาสมบูรณ์บ้านเจ้าหะยามใดก็มีมื้อแนวอยู่แนวกินค่ะค่อยไปหาค่ะของกินแบบบ่ได้ซื้อนะแบบตื่นเช้ามาไปให้ไปนาก็ยังได้กินเนาะอย่างยากที่หาเนาะแต่เนาะยายอือแล้วกินอ่ะเอาวันนี้ก็เบาเดชสิไปเลาะทางอื่นต่อเนาะอือส่งซําไอ้ขอส่งแค่นี้เด้อเออขอบใจเด้อเดี๋ยวบ่าวเด็ดสิไปหลอกข้างในกับน้องฝนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมไปเลยเด้อพี่น้องเอ้ยขอบใจเด้อโดยอยู่ดีมีแฮงเด้อครับไปเลยเด้อไปเลยเด้อพบกันใหม่ครับพบกันใหม่โดยอ๋อมาก่อนมาก่อนพวกยายคือมีแฮงเล่นต่อไปได้กินยายสิไปเลาะข้างในต่อเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจน้องถ่าเด้อกับพี่น้องเพื่อนนี่นะตายายเพื่อนมาป้ายบาทเลยบ๊ายบายพาไปคุจิโร่โดยสิไปยี่ดอกไปเลยเด้อพี่น้องสบายดีขายยังวันนี้นะไปแมงแข้งอันนี้เฮ็ดกินบ่นี่น่ะโอ้บุฟเฟ่ต์บ่บ่แม่นโอ้น้องชื่อจังก็อ้ายลืมล่ะโอ้น้องจันทาเนาะจันทาขายทุกวันจันทร์บรรหัสมาพ่อเพิ่นมาอุดหนุนซอยเพิ่นเด้ออ้ามันมาได้น้องเด้อเออโซนนี้เป็นโซนภายในอาคารแหลกเด้อพี่น้องเด้อเออเพิ่นที่ขายเครื่องนุ่งห่มนะครับผมพวกเสื้อผ้านะครับผมมือหนึ่งมือสองสบายดีขายยังเสื้อผ้ามือใหม่หรือมือสองมือสองมาตาบ้านใดฮะบ้านเราน้อยอยู่ใส่บ้านเราน้อยในนาตีอ๋ออยู่นี่อืมแม่สาวทาสงามเด้อก็ปลูกผักเนาะน้องฝนบ่ซื้อซอยลาบ่นะบ่ได้เอิ้นน้องถามมาเลือกน้องเมื่อกี้นี่เนาะแต่ว่าคนให้เพิ่นหลายแล้วเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าเก่าให้เพิ่นเนาะเสื้อผ้าเจ้านี่แหละนี่แล้วก็ให้ลาวพ่อก็ใส่บ่ได้ตอนน่ะเอวน้อยแม่นๆๆแม่ขาคนงามนะครับผมเสื้อผ้าตัวเองหรือว่ารับมาที่รับมามากอาการผักเองบ่โอ้ห้องก็บ่ได้มาเอามาให้ลาวกว่าเออเรารับอยู่เนาะไปจะเข้าไปเบิ่งเลาะเบิ่งทางอื่นเนาะมันมาเด้อน้องฝนเออบ่าวเดชเห็นบักซลี่แล้วซื้อไปให้อ้นเลยนะเลี้ยงอ้นอยู่บ้านเด้อพี่น้องเด้ออือโลเท่าไหร่ถุงเท่าไหร่มาแต่ในบ้านนี่แหละ 1,000 รับเขามาบ่รับซื้อเขาเออหักไปใหม่ก็ค่ะน้อยสิซื้อไปเลี้ยงสัตว์ซื้อไปเลี้ยงสัตว์มักซลีเด้อพี่น้องเด้อทุ่งเท่าไหร่นี่นะ180 3โล50บาทก็ได้เอาเป็นน้อยเอาเดี๋ยวเบิ่งว่ามันเป็นหมากบ่ฮะฮะน้องฝนเพิ่นซื้อมักซลีเด้อพี่น้องเด้อเป็นอยู่ได้สิมื้อละบาทนี่หมดแล้วเนาะโชคดีเด้อมันมาเด้อท่านน่ะมาใหม่เด้อคุณน่ะนี่แหละครับผมการใช้ชีวิตเพิ่นแบกสิ่งแบกของขึ้นจากฟังมานะครับผมข้ามมาจากลาวแล้วก็มาขายอยู่ที่อื้อสิ่งใส่แม่สิ่งเป็นหยังบ่เป็นหยังเอ้า3โล50เนาะ
เก็บชมบรรยากาศครับผมเพื่อนวางสิ่งวางของขายกับพื้นเลยคือเก่านะครับผมพี่น้องคนหนึ่งก็แบกของมานะครับผมสู้ชีวิตนะครับผมเพื่อนรับจ้างแบกของขึ้นมาจากฟั่งนะครับบางเทื่อไม่ยากไม่ยิ่งเพื่อนแบกบ่ได้เนาะมันก็มีแผนกรับจ้างแบกขึ้นมาให้ส่งฮอดหม่องนะครับผมเมงแทงบ่ได้ขายจนลิ้นเนาะน้องเนาะทางนี้ผู้สาวสำน้อยขายเด้อพี่น้องเด้อเออเดี๋ยวผมให้คนจะจิบบ่โอ้ยขอหนูมาจากบ้านใดบ้านดาดปากเซเนี่ยไกลๆเนี่ยชื่อหยังอีล่ะชื่อพลอยน้องพลอยเฮานะครับผมขายหยังอีล่ะขายผักพริกผักบุ้งโอ้ปลูกเองบ่หับเพิ่นมาโอ้เป็นแม่ค้าเนาะแม่ค้าคนกลางบ้าเบิ่งเครื่องของขายเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะสิเมื่อจักโมงนี่น่ะฮะ12โมงอันด้านปิดจักโมงอีล่ะโหโอ้มาขายจักเทื่อแล้วนี่น่ะหลายเทื่อแล้วเออมาซื้อซอยน้องเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเออเพิ่นมาอยู่นี่ประจําหรือว่าย้ายหม่องอยู่นี่ประจําเออมาอุดหนุนน้องเพิ่นเด้อผู้น่ารักนะเออสาวบ้านดาดปากเซเมืองหนองเมืองอันนั้นเนาะสวรรค์เนาะน้องโบกเอ้าบ้านด้านบ่ได้แม่นอยู่สวรรค์บ่บ่เนาะเออเอาซื้อมากอันนี้ซอยลาวมากหยังมันอ่อนได้นี่น่ะอ่อนบ่พี่เกฮะค่อย11อันนั้นน่ะนี่บ่เฮ็ดน้องฝนมาซื้อซอยน้องเพิ่นนะครับผมเอาใครใช้อ่ะนะมันอยู่บ่มันอึใหญ่ๆร้านนี่เนาะมันบ่เนาะซื้อซอยเพิ่นมักสลีแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปนี่แหละครับผมเป็นด้านด้านชั่วคราวนะครับผมเพิ่นข้ามมาแล้วก็กลับนะครับผมจุดผ่อนปลนการค้านะครับผมข้ามมาทะสปปลาวหุ้นนะครับผมเบิ่งบรรยากาศเพื่อนกำลังทยอยเมื่อเพื่อนขายเครื่องขายของแล้วเพื่อนก็ซื้อเครื่องจากไทยเมื่อขายพุ้นนะครับผมทยอยกลับแบบนี้เลยน้องฝนเด้อแม่ให้พี่น้องเบิ่งนำกันเนาะเลาะมาเบิ่งทางพีเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนปูขายวางกับพื้นคือเก่านะครับผมพี่น้องไม้กวาดก็มีใบตองก็มีป้ามีทุกอย่างเลยน้องฝนเอ้ยมันอื้อใหญ่นะมักอื้อน้อยใหญ่มันมักอื้อใหญ่ก็มีเนาะพุ่นน่ะเอามาแต่อิสราเอลบ่ใหญ่แท้พี่น้องไทยเลยลาวนี่นะลาวทางไทยเนาะร่วมกันสามัคคีกันมาขายแท้เนาะนั่งเรียกเสียหลายเลยเผือมักนาวมักหุ่งเพชรเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเห็นแล้วก็มาซื้อซอยเพิ่นเด้ออืมซื้อตลอดเลยสุดลิงอะโวคาโดก็มีอันนี้อะโวคาโดมากในก็มีมักคุณแม่ค้าหน้าขาวได้ทั้งพี่เห็นอีกแล้วสบายดีเป็นอะไรมื้อนี้นะลำไยโหเป็นวันพฤหัสเนี่ยไปซื้อมากินเนาะวันจันทร์คนสิหลายขายหยังตัวดินทั่วและกระดินโอ้ยถั่วดินเด้อพี่น้องเด้ออืมน้องฝนซื้อซอยลาวหน่อยเด้อถั่วแล้วก็ดินแม่นกระปูก็มีผูวางใส่หลายกับพื้นเลยกระปูหน้าบ่แม่นกระปูหน้าแล้วครับผมนี่กระปูซีเมนต์ล่ะเนาะนี่เว้ยบ่ได้อยู่นำหน้าแล้วเนาะอืมหน่อไม้เผาครับผมบ่เสื้อก็เบิ่งเอาดำๆนี่แม่นแล้วหน่อไม้เผาตากระแตนก็มีถุ่มบักใหญ่เด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะกระสอบเท่าไหร่ตากระแตน250ปลาทังก้าตากระแตนโมน่ะน้องฝนรวมเอาๆมาเลือกเอาขายหยังขายหยังขายเนื้อมาตะวันใดนี่น่ะบ้านกลางดอนกลางอยู่ใส่ดอนกลางยุ่นบ่เอานี่ละว่าดอน
หลังวัดบ่โอ้สาวหลังวัดค่ะพนมเด้อพี่น้องเด้อขายหยังขายหยังเนื้องัวเนื้อควายเนื้องัวโลเท่าไหร่250 220แม่ค้าซื้อหยังซื้อฟ้าฟ้าเอออันนี้ดิเอ้ยน้องกันบ่โอ้เอามาซื้อซอยน้องเพิ่นเด้อมาตลอดบ่เพิ่นรหัสครับผมเอามาซื้อซอยน้องเพิ่นเด้อครับได้หยังแล้วบัดนี้น้องฝนมาขอก็มากันเต็มมือเลยเนาะซื้อซอยแม่ค้าเพิ่นนะครับผมต่อไปสิหาเลาะซื้อเบิ่งผลหมอกละไม้พุ่นน่ะไปมาสายๆละมื้อมื้อละบ่มื้อละบ่โอ้ยคนงามพุ่นน่ะโอ้แลนก็คักเห็นของเพิ่นก็ยังไหลขึ้นมาอยู่ขึ้นมาหยังซื้อของโอ้พอ4โมงแรงพุ่นน่ะโอ้ตอนนี้มัน9โมงปุ๊บเพิ่นมาซื้อมาข้าวรถตัดเนาะอืมหาเที่ยวหาใช้เงินเนาะหมดหลายล้านอยู่เนาะเอ้ยซื้อผักซอยเราฮะไม่อย่างน้องฝนซื้อผักซอยเราแน่โอ้เพิ่นพาย4แล้วจักเพิ่นสิซื้อหยังตามใจเพิ่นเด้อบ่กินแต่กระเตนแม่ค้ามาหลายคึกคักคือเข้าครับผมอันนี้เป็นวันพฤหัสเด้อเจอก่อนเฮามาวันจันทร์นะครับผมอืมเพิ่นก็ยังมาคือเก่านะครับผมตากระแตนการเองอืมจานละ40 50เนาะแม่นบ่30บาทโอ้แม่ค้าคนงามมาขายคือเก่าแม่ค้ายานของซื้อผักซอยเรากันเด้อซื้อผักซอยเด้อเออเข้าใจเด้อเด้อเอออันน้องสร้างคนงามผักหอมรวมไปๆๆเลาะไปเบิ่งนะครับผมเฮ็ดละโง่ต้องไปการกลางคืนได้ดิเนาะค่อยไปค่อยไปบ้านสะดือมันนั่นย่าง3ทุ่งก็บ่เห็นอีหลีพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอา250ครับผมเมื่อนั้นไปบ้านสะดือมาค่อยไปการ3 3ผู้อืมได้ดอกบักใหญ่ดอกนึงพี่อืมดอกสัมภีเลยถ้าถามแล้วก็มันมาเด้ออ้าตะกะแตนน้อยอันนี้สู้ๆๆสู้ประเดี๋ยวบอกจ้ะค่ะเออของละ20บาทดีๆพี่น้องเอ้ยมาซื้อซอยเราดิหาเงินเลี้ยงผัวคือเก่าเขาละบอกความจริงแล้วหัวเออโนเปกได้อืมลูกไหนเอาไหมอย่าเว้าเพิ่นสิหายค่อยออกกองนี่หาเงินเลี้ยงผัวใช้การเมียมานั่งขายอย่าเว้าเด้อผัวน้อยใจเด้อโลกทิพย์บ่อืมพี่น้องเอ้ยเพิ่นไกลสิมื้อเลยเนาะนั่งท่าหมู่เนาะอือหายออกมาบ่อย่ามื้อมันนักก็ได้แต่มันหมด 4:00 นบ่ได้เรือเนาะพี่น้องเอ้ยนั่นดินั่งตะกะแตนท่าตับนับตะกะแตนผู้สาวขายมักไหนอือหรือลูกคุณมาแต่เมืองจีนเมืองเวียดพุ่นล่ะเนาะอือเจ้ามาตะบานใดนาวางฮะนาวางนี่นี่ใกล้ๆไงเพิ่นนั่งคอยถามเจ้าเนาะดอนดอนมากมูอันนี้บ่แม่นดอนบักโมบ่บ่นี่นี่ขึ้นไปเซิงนี่กับบ้านข่อยนั่นบ้านนี่ก็น้องลมไปหาครับอ๋อบ่เต็นนั่นเต็นลําวงหรอบ่เต็นลําวงบัดดานเออบ้านนั้นบ้านของตีอืมทางทางไปบ้านสะดือเพิ่นบ่บ่มาทางเต็นลมเพิ่นไปทางเต็นลมเดี๋ยวค่อยสิไปหาลูกสาวเด้อให้เราพาไปการดันบักไหนชื่อหยังอีล่านี่เอ้าซื้อซอยแล้วต้องบอกซื้อได้มันหลายสิฮะซื้อนิดอืมเรียนอยู่สันไหนแล้วออกแล้วโมเจ็ดออกมาดำหน้าบ่ออกมาเปล่าหัววะแม่ความเราแม่ขาอืมโลนึงแม่ออกเอ้าเดี๋ยวบัดนี้ไอ้สิเว้าเด้อเอาผู้ใดอยากได้เมียเนี่ยก็มารอตลาดแถวลาวเด้อพี่น้องเด้อใช่นี่ไปนั่นน่ะเพราะว่าเพิ่นออกจากโรงเรียนแล้วออกมาหาผัวเพิ่นเว้าแนวนี้เนาะเออน้องฝนซื้อมากอันนี้ซอยเพิ่นเด้อจ้าตะกะแตนความเพียรกินแล้วบำรุงผิวได้นี่นะอืออือบำรุงตาสายตาอือบำรุงท้องนี่แหละไปเลยเด้อน้องเด้อหิวอันนี้เลาะชมบรรยากาศครับผมพี่น้องสองฝั่งโขงมาขายนะครับผมม่วนซื่นโฮเทลคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมักพริกมักมันตะกะตงตะกะแตนนะครับผมแมงดงแมงด่านะครับผมป่าน้ำคอกน้ำโขมีมดนะครับอืมมาเลาะมาซื้อเอาเนาะไม่เท่าเนาะมาตะบานใดนี่นะมา
ทาสพนมคนทาสพนมเฉพาะงามเนาะไปบ้านเดียวกันนี่แหละซะอืมเอามาเลือกเอาครับผมหอยเชอรี่นี่ก็หลายเด้อพี่น้องเด้อมังชัวดินทางนี้โอ้เห็นบาปเรานั่งเฝ้าอยู่บ่เดียวเรือมึงอะปะเด้อไม่เท่าเด้อบ่หมดจะคือโอ้ขายโลเท่าไหร่ฮะเอาซื้อซอยเนี่ยจะโลจากไหนนี่อ่ะเห็นบาปเราพี่น้องเอ้ยแม่นซื้อซอยคนละนิดละน้อยเนาะให้เมาเมิดกันน้องฝนมันถือบ่ได้พุ่นน่ะอยากกินมักทั่วดินเมทัลมาตาบานใดท่าแค่แฝงขมวนเฮานี่แหละเนาะเลยไปอีกทางสมาพิลึกเนาะมึงกินนี่ไปแล้วทางนะเลยหนองบกไปนะทางใครเนี่ยแต่ยามฝนตกถ้ายามนั่นน่ะฝุ่นกุ๊บไปเถอะเฮาฝนตกมันกับเพื่อนเจียกเสหน้ากันเอ้าบ่ว่ากันครับผมสู้ต่อไปเด้อสู้ต่อไปสู้ต่อไปครับเอาสู้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 อันนี้เพื่อนเก็บเมื่อแล้วก็มีเด้อพุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยโอ้น้องฝนไฟซีเลยเนาะเป็นได้ใดมาเลาะกันซื้อคือเก้าอดซื้อให้ซอยเพื่อนบ่ได้ติดไม้ติดมือเมื่อตลอดนะครับผมน้องฝนเพื่อนนะครับผมมักทั่วดินถ้าบ่มีดินนี่สิบ่เอิ้นเลยมักทั่วดินนี่เนาะเนาะน้องล่าเนาะเป็นได้มื้อนี้สัมภาษณ์เนี่ยบ่ดีปานใดอ้าวสู้ต่อไปวันจันทร์หน้าแก้ตัวใหม่เด้อไปไปไปพี่น้องเลาะต่อครับผมน้องล่าเพิ่นมาตลอดเลยครับผมหาสดตลอดร้านนี่พี่น้องเอ้ยพังงาพังงาอยู่ตลอดเลย มาตลอดกับปลาสดตลอดแม่ค้าก็คุยนัวหัวม่วนยิ้มดีมาเลาะซื้อซอยเพิ่นเด้อปลาป่านะพี่น้องเอ้ยใกล้สิหมดแล้วอันนี้ปลาโจกเหลื่อมไปส่งเพิ่นส่งน้องถาคนสบัดสะดือนะเอาเครื่องสองส่งเพิ่นปลาตะเพียนหรือปลาโจ๊กเนี่ยโจ๊กแดงกันบอกโจ๊กเขียวโจ๊กเขียวโอ้มันคือเหลือมๆทั้งดุมนึกว่าโจ๊กแดงโจ๊กแดงบ่มีเนาะเอ๊ะอีแม่โอ้โลละ100คือ9บ่โอ้ยากอยู่บ่น้องฝนนี่เราขายเป็นโลก็มีนี่โอ้ตัวนี้ของเขาบ่นี่ของเขาไม่ใช่ของเราเอาน้ำโล่น้ำไดบ่ได้บ่แม่ต้องซื้อเป็นตู่โดนเฮ็ดให้สิกินหมดพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเป็นพี่เราอยากขายอยากโล่อ่ะดินะกลางมันคือมีสะแม่บ่ของมันมีกลางมันเฮาสิเอาออกได้ใดกลางในบ้างนั้นมื้อนั้นซอยก้อยมันสิซอยก้อยหั่นน่ะ250ใช่มั้ยเอ้ยสิซื้อดิเออเอาซื้อซอยลาวเด้อคัวบ่รู้บ่กลัวคัวที่ซอยเออคัวรู้บ่กลัวเมื่อคัวบ่เออรุดหายเออบ่คัวเรารุดหายเราเอานะโอ้ยพอซื้อพี่น้องเอ้ยภาษา200นึงซื้อซอยเม็ดเฒ่าเพิ่นอีตนลาวหาเงินเลี้ยงผัวโอ้ยผัวว้าวลูกเลี้ยงลูกเนาะโอ้ครับผมเสียใจนำเด้อครับครับสู้ต่อไปไม่เท่าเลยมาพอกันกับยามยากก็ซื้อซอยแบบนี้แหละแม่น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 ครับ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 น้องผลบนพายซีละเมื่อยล่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอานี่กระสิกับแล้วน้อยแม่เนาะปลาตัวบักใหญ่เอาไปรอต่อจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อไอ้น้องฝนถือเมื่อนี่จ้ะมาพ่อกันอีกแล้วเมื่อนั้นเจออยู่ตลาดนัดบ้านนาดไปแม่เนาะเออขายไอ้ขายผัดไทยบ่พ่อดอกอย่าละฮอคนละฮอเอ้าซื้อซอยแม่เฒ่าเพิ่นนะครับผมสู้ชีวิตอีหลี2ตายายนี่
บ่มาบ่ได้เขาคิดฮอดเนาะอื้อจังไหนบ่โอ้ยคิดฮอดอันเกียดยิบเอาเด้อผัดถอกผัดไทยของบ่เฒ่านี่อื้อตลาดนัดไทยลาวบ้านนาดบ้านกลางพุ่นแหละตลาดธาตุพนมก็มาเนาะอื้อกูดะเราผัดสดๆเลยนะครับผมซาวบ้านเพิ่นขายนะแม่นบ่อีแม่ขายถือโพดเอาซอยเรือกันเนาะแล้วหรือว่าน้องฝนได้แล้วค่ะไปเมื่อบัดนี้เมื่อเด้อแม่เด้อครับผมไปซีแล้วเนี่ยเอามื้อนี้น้องฝนกับเบาเดนครพนมกับมารอซื้อเครื่องซื้อของเต็มไม้เต็มมือเลยเด้อพี่น้องเด้อซอยพี่น้องชาวลาวชาวไทยเนาะป่าตัวใหญ่นักเอาอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมมื้อนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้อสุขสบายดีสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบายอ้าโดย